วัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะกับดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เรามาบันทึกเทปนอกสถานที่นะคะเราอยู่ในห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เรามีความสุขมากๆเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นสถานที่ที่ใช้อบรมในเรื่องของการส่งเสริมเพิ่มทักษะของผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันสื่อโดยการจัดนะคะร่วมมือกันขององค์กรโรตารีสโมสรโรตารีที่เราร่วมจัดนั้นเป็นสโมสรซึ่งมีความหลากหลายและแตกต่างกันแต่ความที่ว่าเราเป็นนายกสโมสรปี118ด้วยกันนี้ค่ะเราก็จับมือทำกิจกรรมแบบนี้ร่วมกันนะคะในช่วงแรกนี้นะคะจะเป็นช่วงที่เราได้คุยกันนะคะว่าองค์กรโรตารีนั้นคืออะไรนะคะทำไมเราถึงมาจับมือร่วมกันทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะต้อนรับและสวัสดีนะคะนายกลิขิตลิ้มรสรวยนะคะจากสโมสรโรตารีกรุงเทพรัตนโกสินทร์และอีกท่านหนึ่งนะคะนายกไพบูลย์โกสุมขจรเกียรติสโมสรโรตารีธนบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านหลายคนคงได้ยินนะคะว่าองค์กรโรตารีนั้นเป็นองค์กรใหญ่ระดับโลกเลยนะคะสากลอย่างที่อาจารย์ปุ้มใส่เสื้อเนี่ยนายก118นั้นหมายความว่ามีมาแล้ว118ปีนะคะแต่จริงๆต้องบอกว่าวันนี้เราอาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าที่มาหรือว่าวัตถุประสงค์ของคำว่าองค์กรโรตารีนั้นเป็นอย่างไรซึ่งเราจะคุยกันกับท่านลิขิตนะคะท่านนายกลิขิตนั้นทำกิจกรรมของภาคในส่วนที่เรียกว่า public image หรือภาพลักษณ์มาแล้วด้วยต้องเรียนถามท่านนายกลิขิตนะคะอยากให้เล่าให้ฟังเป็นภาพรวมสั้นๆนะคะว่าโรตารีคืออะไรคะโรตารีเป็นองค์กรของต้องบอกว่าเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพค่ะนะครับหลากหลายสาขาวิชาชีพที่ดำเนินอาชีพตามปกตินะครับแต่ว่าเราเป็นผู้ที่มารวมตัวกันแล้วก็ต้องการที่จะมาเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะครับแปลว่าเราไปลงมือทำนะโรตารี่เราบอกว่าเราเป็นองค์กรบำเพ็ญประโยชน์เราไม่ใช่องค์กรการกุศลเราไม่ได้เน้นการเอาเงินไปให้แล้วจบแต่ว่าสิ่งที่โรตารี่ทำคือพวกเราเนี่ยที่เป็นโรตารี่เนี่ยครับเราจะต้องไปลงมือปฏิบัติเช่นเราบอกว่าเรามีอาชีพเป็นช่างตัดผมนะเราก็มีหน้าที่ไปให้บริการตัดผมให้กับคนในชุมชนนะครับบางคนเป็นหมอเป็นพยาบาลก็ไปให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นความหลากหลายแล้วก็เน้นที่เราไปเป็นผู้ลงมือทำและสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทำให้กับทุกคนนะครับตั้งแต่บอกว่าอะไรอะเด็กแรกเกิดนะไปจนเขาเติบโตขึ้นเรียนหนังสือก็ต้องได้เรียนหนังสือนะครับเมื่อโตขึ้นมีอาชีพก็ส่งเสริมให้เกิดอาชีพนะครับสุดท้ายเป็นผู้สูงอายุนะก็อะไรล่ะอย่างกิจกรรมวันนี้ก็เหมือนกันนะครับดูแลการรู้ทันสื่อโรงเรียนผู้สูงอายุดูแลสุขภาพสุดท้ายคือเมื่อเขาใกล้จากโลกนี้ไปแล้วนะพวกเราก็ไปทำให้เขาไปอย่างมีความสุขอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบริบทขององค์กรโรตารีที่เราทำต้องกลับมาถามท่านไพบูลย์อีกค่ะว่าในส่วนของสโมสรโรตารีธนบุรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นสโมสรลำดับที่2ของประเทศไทยมีอายุครบ65ปีนะคะซึ่งถือว่าธนบุรีนั้นจะประกอบไปด้วยคหบดีนะคะหรือผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ถูกการคัดสรรระดับเกรด A ในเมืองไทยเท่านั้นนะคะต้องเรียนถามนะคะว่าวันนี้ภาพลักษณ์ของสโมสรโรตารีธนบุรีนั้นท่านในฐานะที่เป็นนายกปีนี้ท่านมีโครงการอะไรบ้างคะก็เนื่องจากโรตารีธนบุรีในปี2566นี้ก็เป็นปีที่ครบรอบ66ปีของการก่อตั้งโรตารีธนบุรีมานะครับก็เราก็จะมีกิจกรรมนะครับในการมอบเครื่องตรวจวัดสายตาให้กับโรงพยาบาลพนมสารคามนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงไปทำห้องสมุดนะครับที่โรงเรียนที่พนมสารคามแล้วก็ที่พนมสารคามโรงพยาบาลนี้เดิมทีไม่มีแผนกตางั้นเราก็เลยไปช่วยนะจัดตั้งแผนกตาที่โรงพยาบาลนี้ซึ่งจะเป็นเครื่องแรกที่จะไปติดตั้งที่โรงพยาบาลพนมสารคามแล้วก็เราจะมีฝึกอบรมอสม500กว่าท่านนะครับโดยอสมก็จะไปคัดเลือกแต่ละหมู่บ้านนะครับหาผู้ป่วยทางสายตานะครับว่าอยู่ในเกณฑ์ไหนแต่เกณฑ์ที่ว่าเราสามารถรักษาในพื้นที่ได้หรือว่าจะต้องมาตรวจวัดสายตาในทางโรงพยาบาลทางอสมก็จะเป็นผู้ดำเนินการนะพาผู้ป่วยมา
มาตรวจวัดสายตาที่โรงพยาบาลแล้วก็เพื่อดูแลในการรักษานะครับดูแลว่าเราจะต้องรักษาในขั้นต่อไปยังไงนะครับแล้วก็เราก็จะมีติดป้ายนะครับว่าห้องตรวจวัดสายตานี้ได้บริจาคมาจากสโมสรโรตารี่ธนบุรีครบรอบ65ปีหลายคนถามนะคะว่าในการที่โรตารี่ลงพื้นที่นั้นจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรแล้วสิ่งที่สำคัญในการคัดเลือกโครงการต้องเรียนถามทางท่านลิขิตในฐานะที่ดูแลงานภาคนะคะประเด็นในการที่แต่ละสโมสรจะทำกิจกรรมอะไรลงพื้นที่ไหนและมูลค่าเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะสิ่งแรกคือเราจะต้องดูพื้นที่ดำเนินโครงการก่อนค่ะนะครับหลักก็คือสโมสรนั้นเนี่ยสโมสรนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับยังก็ต้องดูบริบทท้องถิ่นว่าเอ๊ะในท้องถิ่นที่ตัวสโมสรโรตารี่ตั้งอยู่เนี่ยมีพื้นที่ใดหรือมีชุมชนใดที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับหน้าที่เราที่เป็นโรตารี่เนี่ยคือลงไปสำรวจข้อมูลนะครับเราต้องลงไปสำรวจข้อมูลในชุมชนว่าเอ๊ะชุมชนนี้เขามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจริงไหมเขามีคนเดือดร้อนเท่าไหร่นะครับแล้วก็กลับมาคิดทำโครงการเราทำเองภายใต้สโมสรเดียวได้ไหมถ้าสมมุติว่าโอ้โหปัญหามันเยอะมากมันเป็นอย่างของธนบุรีครับเป็นโอ้โหมูลค่าหลายล้านบางทีสโมสรเดียวทำไม่ไหวเนาะเราก็ต้องหาคู่มิตรนะครับคู่มิตรในภาคเดียวกันพอไหมไม่พอต้องมีคู่มิตรต่างประเทศบางทีก็ต้องทำเป็นโครงการ global แปลว่าทั่วโลกที่บอกนะครับมีหลากหลายสโมสรในหลายประเทศมาร่วมมือกันทำอันเนี้ยเพราะฉะนั้นหัวใจก็คือโรเทเรียนสำรวจปัญหาในชุมชนก่อนนะครับโดยเฉพาะเน้นไปที่บริบทของพื้นที่ตนเองอย่างที่ท่านนายกทำเนี่ยเห็นไหมเราอยู่ในพื้นที่อ่างทองนะแล้วก็เน้นที่อ่างทองนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าทำที่อื่นไม่ได้นะแปลว่าเราอาจจะมีเพื่อนที่อยู่ที่อื่นแล้วเขาต้องการความร่วมมือครับอันนี้เราก็ไปร่วมได้เน้นสำรวจปัญหาลงไปดูปัญหาจริงกลับมาคิดโครงการเขียนโครงการแล้วก็ลงไปช่วยชุมชนครับค่ะก็โรตารี่มีสโลแกนสั้นๆเลยนะคะคือรวมผู้นำร่วมคิดลงมือทำนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรตารี่หรือคนที่เป็นโรตารีนส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถูกคัดออกมาโดยเฉพาะคนที่ระดับเป็นนายกค่ะเชิญค่ะขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับโครงการ Global Gain ครั้งนี้นะครับเราทำกับ2ประเทศนะครับก็คือสโมสรโรตารี่ที่ญี่ปุ่นนะครับโอซาก้าซินไซบาจิแล้วก็โรตารี่ที่ประเทศไต้หวันนะครับนะไทเปน็อตนะครับโรตารี่ไทเปน็อตก็เป็นคู่เม็ดกับเรานะครับของสโมสรโรตารี่ธนบุรีแล้วทางไทเปน็อตก็ยังไปเชิญอีก8สโมสรนะครับในประเทศไต้หวันนะครับให้มาร่วมกับโครงการนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายกของทางโรตารี่ไทเปน็อตนะครับที่ให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างมากก็ขอขอบคุณมากครับค่ะก็ดูแล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรโรตารี่เหมือนโรงเรียนค่ะมีบทให้เรียนมีบททดสอบมีกติกามีเพื่อนไต่ขึ้นระดับชั้นกว่าจะมาเป็นนายกแต่ละสโมสรคุณต้องผ่านระดับ1 2 3 4 5หลังจากเป็นนายกแล้วคุณจะต้องอยู่ในนี้แต่จริงๆแล้วทั้งหมดนะคะถ้าเรียนรู้และทำเป็นโรตารี่คือองค์กรที่มีเพื่อนอาจารย์ปุ้มมีเพื่อนคู่มิตรต่างประเทศหลายสโมสรนะคะแต่ก็เป็นภาษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องนึงแล้วเนี่ยกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมมาเรื่องของการส่งเสริมและสร้างสรรค์นะคะก็ต้องบอกนะคะว่าในภาพรวมขององค์กรโรตารี่ในช่วงแรกนี้นะคะท่านคงนึกออกนะคะว่าในส่วนนึงแล้วพวกเราคือสโมสรโรตารี่ในภาคกลางค่ะ3350นะคะและส่วนนึงครอบครัวของเรายังอยู่ที่ประเทศพม่ากับกัมพูชาซึ่งเหมือนกับเป็นของเราเลยนะคะเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ130สโมสรและในขณะเดียวกันในประเทศไทยยังมีภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกซึ่งเป็นต่างสโมต่างภาคกันด้วยนะคะกิจกรรมก็จะมีตั้งแต่เรื่องของนันทการสันบันเทิงทั้งหมดนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนหนึ่งแล้วก็จะวนเวียนกันอยู่ในเรื่องของเด็กคนชราเยาวชนคนพิการและผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยค่ะต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่านี่ก็คือเป็นภาพรวมของสโมสรโรตารี่ในช่วงแรกค่ะที่เราจะคุยกันในช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านลิขิตนะคะท่านนายกคุยนะคะว่าโครงการที่เราเซ็น MOU กันเป็นเรื่องของการส่งเสริมผู้สูงอายุซึ่งมีชื่อโครงการว่าวัยเพชรรู้ทันสื่อวัยเพชรรู้ทันสื่อนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านะคะเราจะมาคุยกันนะคะ
กับท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธค่ะซึ่งท่านเป็นประธานโครงการนี้เป็นผู้ที่ลงมาฝึกนะคะแล้วก็จัดทีมวิทยากรมาให้ความรู้กับทักษะกับเราในช่วงนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านนายกลิขิตลิ้มรสรวยนะคะนายกสโมสรลอตเตอรี่กรุงเทพรัตนโกสินทร์นะคะแล้วขอขอบคุณท่านนายกไพบูลย์โกสุมขจรเกียรตินะคะนายกสโมสรลอตเตอรี่ธนบุรีก่อนค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าพบกันค่ะท่านผู้ชมคะในช่วงนี้เป็นช่วงที่2ของรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะเรามาบันทึกเทปกันที่ห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองอ่างทองนะคะกิจกรรมที่เราได้กล่าวกันถึงในวันนี้เป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมทักษะของผู้สูงอายุให้รู้เท่าทันสื่อนะคะในช่วงแรกนั้นเป็นการพูดคุยให้รู้จักกับความเป็นมาขององค์กรโรตารี่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าสโมสรโรตารี่ทั้ง3สโมสรไม่ได้จับมือร่วมกันและในช่วงนี้ค่ะก็จะเป็นช่วงที่เราจะมาดูนะคะว่าโครงการที่มีชื่อว่านักสื่อสารวัยเพชรนั้นเป็นอย่างไรต้อนรับและสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทยาดวงภูมิเมธค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกอาจารย์หญิงเนาะยินดีครับหญิงนะคะก็อาจารย์หญิงคะโครงการนี้มีความเป็นมาอย่างไรคะโครงการนี้เป็นโครงการที่เราเน้นเรื่องการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุซึ่งจริงๆแล้วทีมวิจัยของเราเนี่ยทำมาตั้งแต่ปี2561ค่ะโดยการสนับสนุนของสสส.เราก็เริ่มต้นมาจากที่เรามองเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นตอนนั้นเราก็คิดว่าเอ๊ะผู้สูงอายุมากขึ้นสื่อก็มีความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากขึ้นข้อมูลดีข้อมูลไม่ดีมันก็มีมากขึ้นก็เป็นที่มาของโครงการในปี2561ค่ะแล้วเราก็ทำในปีแรกเนี่ยเราทำทีมเราเนี่ยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้เท่าทันใช้สื่อได้อย่างไม่เสียรู้เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำต่อเนื่องมาเรื่อยปีที่2มันก็เกิดหลักสูตรที่เราเรียกว่าหลักสูตรวัยเพชรรู้ทันสื่อซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นสอนฝึกให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อมากขึ้นค่ะก็อันนั้นเป็นที่มาเบื้องต้นนะคะพอเราทำหลักสูตรวัยเพชรรู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยมันก็เราก็ใช้หลักสูตรนี้ในการสร้างเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการเราก็มีทุกภูมิภาคเลยค่ะ5ภูมิภาคหนึ่งในนั้นที่เป็นพื้นที่นำร่องก็คือโรงเรียนผู้สูงอายุยันนาวาค่ะค่ะของท่านนายกลิขิตนะคะใช่ค่ะก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราได้มีโอกาสเป็นอนิสงส์ของทางอ่างทองอะค่ะ ที่เราได้มีโอกาสจัดในวันนี้รายละเอียดของโครงการหรือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างคะหลักสูตรวัยเพชรรู้เท่าทันสื่อเนี่ยนะคะก็มีเราแบ่งออกเป็น5บทค่ะนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูด5บทเนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่าโดยหัวใจของหลักสูตรวัยเพชรรู้เท่าทันสื่อแล้วเนี่ยมีอยู่2แนวคิดหลักเท่านั้นเองคือว่ารู้ทันตัวเองรู้ทันสื่อนะคะเราก็แบ่งเป็น5บทก็คือบทแรกเนี่ยเราก็เรียกว่ารู้ทันสื่อรู้ทันโลกนั่นก็คือว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยรู้ว่าโลกของสื่อเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเป็นไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะคะพอในบทที่2เราก็กลับมาบอกผู้สูงอายุว่าเอ้ยท่านต้องรู้ทันตัวเองนะนั่นคือเราก็เลยตั้งชื่อบทว่าเราเลือกสื่อเองเพราะจริงๆแล้วตัวเราเองเป็นคนที่เดินเข้าไปหาสื่อต่างๆเปิดรับข้อมูลบางอย่างเพื่อความต้องการบางอย่างนะคะพอกลับมาอีกในบทที่3เราก็อยากจะให้ผู้สูงอายุรู้ทันสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการสื่อนั่นก็คือเรื่องของโฆษณาเราก็ตั้งชื่อบทว่าสื่อบอกสื่อหลอกนั่นก็คือเทคนิคการผลิตโฆษณาว่าโฆษณาแต่ละชิ้นนั้นเขามีเทคนิคการโน้มน้าวใจอะไรบ้างเขาเลือกแต่สิ่งดีๆมาบอกนะในเวลาอันสั้นแล้วเราเขาก็รีบกระตุ้นให้เราตัดสินใจอะไรทำนองนี้นะคะเสร็จแล้วพอบทที่4ก็กลับมาให้ผู้สูงอายุรู้ทันตัวเองนะคะเราก็ตั้งชื่อบทว่ารู้ทันตัวเองนั่นก็คือว่าให้ผู้สูงอายุรู้ว่า
เวลาตัวเองเนี่ยเราจะเปิดรับหรือทำอะไรเนี่ยมันผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ที่ทุกอย่างนะคะถ้าเป็นภาษาธรรมะหน่อยก็คืออายตนะทั้ง5ที่คนถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตประจำวันนะคะก็อันนี้เป็นบทที่4แล้วค่ะพอบทสุดท้ายเราก็ให้ผู้สูงอายุคือเราเริ่มให้เทคนิคก็ได้ค่ะแต่ในโครงการของเราเราเรียกว่าคาถารู้ทันสื่อก็คือหลักการที่ผู้สูงอายุจะจำง่ายแล้วก็เอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งเราใช้ชื่อว่าคาถารู้ทันสื่อหยุดคิดถามทำซึ่งเป็นคาถาสั้นๆที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถที่จะจำได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะอันนี้ก็เป็น5บทค่ะอาจารย์เครื่องมือค่ะหรือว่ารูปแบบในการจัดอบรมจะเป็นทางด้านไหนคะกิจกรรมหรือว่าดูวิดีโอหรือยังไงคะค่ะในรูปแบบการจัดอบรมเรามีหัวใจหลักอันเดียวเลยค่ะอันแรกเลยก็คือว่าผู้สูงอายุต้องสนุกแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยดังนั้นเนี่ยหลักสูตรของเราเนี่ยเราจะไม่เน้นการบรรยายเป็นหลักเราจะเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหลักในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกลุ่มทำรวมกันทั้งห้องแล้วก็เราก็จะมีพวกสื่อประกอบต่างๆที่ให้ผู้สูงอายุได้ดูได้เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาค่ะก็ผู้สูงอายุก็จะได้ไม่นิ่งค่ะในระหว่างที่เรียนรู้ตรงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมคะอาจารย์ปุ้มได้มีโอกาสมาร่วมสังเกตการวันครึ่งนะคะกิจกรรมวันครึ่งนั้นผู้สูงอายุนั้นเขาสนุกมากมีการร้องรำทำเพลงแต่ในขณะกิจกรรมที่ลงไปนั้นก็ยังสอดแทรกในเรื่องของบทต่างๆตามที่ทางอาจารย์หญิงพูดค่ะต้องเรียนถามท่านอาจารย์หญิงนะคะว่าหลังจากที่จัดไปแล้วทั้งหมดนะคะจะมีการเป็นสเต็ป2 3 4มั้ยคะปกติที่เราทําอ่ะค่ะเราอบรมให้ในแต่ละชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่อยู่แล้วใช่มั้ยคะเสร็จแล้วสิ่งที่เราอยากได้มากๆเลยสเต็ปที่2ที่เราทํามากับพื้นที่นําร่องหรือโรงเรียนนําร่องของเราเนี่ยค่ะก็คือเราพยายามจะสร้างวิทยากรที่เราเรียกว่าครูกอหรือผู้สอนที่มาจากกลุ่มผู้สูงอายุที่เรียนรู้ผ่านเราไปแล้วในครั้งแรกๆเนี่ยค่ะเพื่อให้ท่านต่อยอดสามารถที่จะช่วยเพื่อนผู้สูงอายุในพื้นที่หรือในจังหวัดของท่านได้เพราะว่าตัวเราเองทีมวิทยากรจากมหิดลเนี่ยเราก็มีกัน 5-6-7 คนแล้วเราก็ทำทั่วประเทศบางทีเนี่ยถ้าเรามีคนที่สามารถทำเองได้ในพื้นที่ก็จะทำให้การดูแลผู้สูงอายุในเรื่องนี้ค่ะมันไปทั่วถึงมากขึ้นกว่าเราค่ะอืมค่ะแล้วในรุ่นที่จบไปของจำปาหล่อนี้พอจะเจอ10คนไหมคะเราก็เห็นนะคะเห็นเขาเรียกอะไรนะเพชรที่แหววาวเนอะเราเรียกว่าหลักสูตรไวเพชรรู้ทันสื่อเราก็เห็นเพชรแล้วล่ะค่ะ8-90คนนะคะที่ท่านน่ารักมากเลยนะคะนอกจากท่านสนุกกับการเรียนรู้ของเราแล้วท่านก็อาสาที่จะมาเป็นวิทยากรที่จะเข้ารับการอบรมที่จะเป็นวิทยากรต่อเนื่องที่จะมาช่วยเพื่อนๆผู้สูงอายุในรุ่นต่อไปหรือในพื้นที่ใกล้เคียงท่านอันนี้ต้องชื่นชมท่านเลยนะคะว่าการทำงานที่จะนำความรู้ให้คนอื่นเนี่ยนอกจากเป็นวิทยาทานแล้วเนี่ยค่ะมันนำมาซึ่งความสุขในการที่เป็นผู้ให้ด้วยแล้วท่านก็เป็นผู้เสียสละมากๆนะคะที่อย่างน้อยวันนี้เราเห็นแล้วท่านเริ่มท่านยกมือท่านพร้อมที่จะเป็นนะคะอาจารย์ปุ้มค่ะมีอยู่เรื่องนะคะเป็นหัวใจหลักสำคัญนะคะหลังจากที่อาจารย์ปุ้มอ่านในเรื่องของโปรแกรมการอบรมค่ะทางคณะวิทยากรของอาจารย์หญิงนั้นได้ใช้บททดสอบที่เรียกว่าเกมอะไรนะคะ S อะไรนะ Statex อะไรนะคะค่ะเราเป็นยังไงคะท่านเราชื่อภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่าเกมออนไลน์เกมรู้ทันสื่อออนไลน์ชื่อว่า STAS ค่ะ STAS STAAS นะคะมีคำแปลหมดไหมคะมีค่ะจริงๆมันภาษาไทยมันก็คือเกมออนไลน์หยุดคิดถามทำอะค่ะ STAS เนี่ยตัว S มันมาจากคำว่า stop ค่ะแล้วก็ T ก็คือ think ค่ะ A ก็คือ ask ค่ะ A ก็ A ตัวนึงก็คือ Axทีนี้ตัว S ตัวหลังเนี่ยมันมายังไง S ตัวหลังก็คือแชร์ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราตั้งชื่อเกมมันจะเป็นสตาร์แล้วมี A 2ตัวมันก็ฟังดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ค่ะแล้วไอ้ตัวแชร์
มันก็รวมกับแอคได้เราก็เลยตั้งชื่อเป็นสตาร์ใช่ค่ะแล้วจะสามารถโหลดหรือว่าเล่นได้ไหมคะเล่นได้ทางมือถือนะคะทุกระบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะคะสามารถที่จะถ้าเป็น iOS ก็เข้า Google Store นะ App Store แล้วก็พิมพ์คำว่า STAASแล้วก็โหลดออกมาได้เลยเป็นเกมเป็นแอปพลิเคชันบนมือถือนะคะแล้วก็ถ้าเป็น Android ก็เข้า Google Play ค่ะแล้วก็ STAAS เหมือนกันโหลดออกมาได้เลยเล่นไม่ต้องพอโหลดเสร็จแล้วเป็นแอปพลิเคชันแล้วไม่ต้องออนไลน์แล้วก็ได้ค่ะเล่นได้เลยค่ะแล้วในรุ่นของจำปาหล่อที่ผ่านไปนี้มีการทดสอบไหมคะเราใช้ตัวเกมสตาร์ทชุดที่1 นะคะเป็นตัวทดสอบก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมห้าบทที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้เป็น pretest เป็น pretest นะคะซึ่งต้องบอกนะคะว่าผู้สูงอายุที่นี่เนี่ยไม่เบานะคะไม่เบาคือท่านทำ pretest ได้ดีเลยนะคะได้คะแนนค่อนข้างดีเลยค่ะแสดงว่าหลังจากที่ได้การคะแนนมาแล้วผู้สูงอายุที่นี่ก็จะเข้าใจในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์บ้างแล้วค่ะนะคะค่ะต้องถามนะคะว่าสุดท้ายนี้ผลที่คาดว่าจะได้รับหรือเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการที่ทางอาจารย์หญิงคาดว่าอยากจะได้อะคะคืออะไรคะคือเราอยากให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีหลักคิดค่ะมีวิธีการที่จะใช้ในชีวิตประจำวันในการเปิดรับสื่อทุกรูปแบบสื่อทุกรูปแบบหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อเก่านะสื่อดั้งเดิมนะคะอาจารย์ปุ้มแบบสื่อบุคคลเดิมๆเลยสื่อมวลชนต่างๆรวมมาถึงสื่อที่เราเรียกว่าสื่อดิจิทัลหรือสื่อออนไลน์ในปัจจุบันเราหวังว่าไอ้คาถารู้ทันสื่อหยุดที่ถามทำเนี่ยค่ะมันจะสามารถเอาไปปรับใช้ในทุกๆบริบทได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเราวิ่งตามสื่อไม่ทันเราวิ่งตามเทคโนโลยีไม่ทันเนื่องจากมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่สิ่งที่จะช่วยเราได้คือตัวเราเองนั่นคือว่าเราต้องมีสติแล้วก็ตระหนักรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะอาจารย์ครับผมนายกองค์การประธานส่วนตำบลจำปาหล่อนะครับขอขอบคุณนะครับทางนายกสโมสรโรตารี่เมืองวิเศษชัยชาญนะครับที่ได้นำโครงการดีๆแบบนี้นะครับมาฝากผู้สูงอายุของพี่น้องชาวตำบลจำปาหล่อนะครับในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางผู้สูงอายุได้รับความสุขนะครับแล้วก็ความรู้นะครับที่จะไปดำเนินชีวิตนะครับในเหตุการณ์ต่างๆนะครับในเรื่องของสื่อทั้งหลายนะครับที่เข้ามาในชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้านะครับเราคงได้มีเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้นะครับดีโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับผู้สูงอายุขององค์การมหาส่วนตำบลจำปาหล่อนะครับที่เราทำจัดกิจกรรมกันทุกเดือนนะครับเรามีกิจกรรมที่จะดูแลผู้สูงอายุของเราทุกเดือนนะครับก็จะมีความหลากหลายต่างๆนะครับโดยเฉพาะในการฝึกอบรมในครั้งนี้นะครับในเรื่องของการสื่อสารนะครับที่ทางอาจารย์ปุ้มได้เชิญอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลมานะครับทำให้ผู้สูงอายุเราได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่งครับชมรมผู้สูงอายุได้รับประโยชน์คือได้รู้เท่าทันสื่อในรูปแบบต่างๆค่ะเช่นสื่อโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์ต่างๆสื่อทางโทรศัพท์ค่ะผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้สนุกสนานและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและสามารถถ่ายทอดให้บุคคลในครอบครัวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้นำไปใช้ค่ะแล้วก็ทำให้ไม่โดนหลอกลวงจากสื่อค่ะค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลและอาจารย์ปุ้มค่ะที่นำความรู้และโครงการดีๆแบบนี้มาให้กับชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ถ้าคนที่ชมรายการนี้อยู่เพราะรายการนี้ออกทางโซเชียลนะคะ ค่ะอาจจะมีหลายคนอยากจะติดต่อโครงการนี้ไปลงที่ท้องถิ่นของเขาสามารถได้ไหมคะค่ะก็ยินดีเลยนะคะก็จริงๆแล้วสามารถติดต่อผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิชาการของเราเรา
ั้งเว็บไซต์ขึ้นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะชื่อว่าศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุย้ำอีกทีแล้วกันนะคะศูนย์วิชาการด้านการรู้เท่าทันสื่อของผู้สูงอายุถ้าเป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะคะเราก็เรียกว่า ICEM ICEM นะคะค่ะเสิร์ชเข้าไปก็เจอเราเลยแล้วก็มีช่องทางติดต่อมีอีเมลมีช่องทางติดต่อที่สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะมีคนดูแลอยู่ตรงนั้นค่ะค่ะอาจารย์พุ่มย้ำนะคะศูนย์วิชาการและปฏิบัติการด้านการรู้ทันสื่อของผู้สูงอายุกลุ่มวิจัยการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็เป็นชื่อที่เป็นทางการมากนะคะแต่ง่ายๆคือจำ ICEM ค่ะ ICEM นะคะก็จะสามารถไปเห็นโครงการรู้ทันสื่อหรือว่านักสื่อสารวัยเพชรนี้ได้อย่างละเอียดแล้วถ้าหน่วยงานไหนนะคะที่สนใจที่จะติดต่อคณะวิทยากรท่านนี้ดิฉันเชื่อว่าท่านใจบุญค่ะท่านคงอยากให้ผู้สูงอายุในทุกพื้นที่นั้นได้รู้ทันสื่อและนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าเป็นอานิสงส์ของอาจารย์ปุ้มเองเหมือนกันนะคะที่สามารถที่จะต้องเรียกว่าท่านให้ความอนุเคราะห์มาสอนเราในจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งนอกจากอบต.จำปาหล่อแล้วนะคะก็ยังเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนากที่อำเภอวิเศษชัยชาญอีกรุ่นหนึ่งด้วยค่ะต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ดร.รองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธมากค่ะกราบขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็เป็นรายการจับประเด็นข่าวอ่างทองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราได้นำเสนอโครงการที่เรียกว่าเสริมทักษะสร้างสมองก็ได้นะคะให้กับผู้สูงอายุได้รู้ทันสื่อกับโครงการนักสื่อสารวัยเพชรค่ะซึ่งจัดโดยสโมสรโรตารีทั้ง3สโมสรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเราก็ยังคงมีเรื่องดีๆแบบนี้นำเสนอผ่านในรายการอ่างทองนิวส์นะคะโดยอ่างทองนิวส์รายการจับประเด็นข่าวอ่างทองดิฉันอัยมันอัยรากุลวัฒน์อาจารย์ปุ้มจากอ่างทองนิวส์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทิยาดวงภูมิเมธนะคะประธานโครงการนักสื่อสารวัยเพชรมหาวิทยาลัยมหิดลลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ